ีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะหมวยเรพามาอยู่ที่ตลาดดอยมูเซอร์ค่ะตลาดแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์สาธิตการตลาดของชาวไทยภูเขาเนื่องในวโรกาส72พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะด้านในนี้ก็จะเป็นสินค้าพื้นเมืองแล้วก็สินค้าเกษตรเมืองหนาวนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเข้าไปชมพร้อมๆกันค่ะนี่ร้านเนี่ยอะโวคาโดเยอะมากเลยอันนี้หนูเห็นว่ามันมี2ขนาด2ไซส์คือคนละอย่างเหรอคะคนละอย่างค่ะคนละอย่างยังไงบ้างค่ะคนละอย่างอันนี้พังแฮกค่ะมาจากไหนเอ่ยอันนี้มาจากพุทธภาคไงเนี่ยลูกมันเล็กลูกเล็กแต่เหนียวดีอร่อยท่านถ้าอย่างนี้นี่อันนี้ไม่ค่อยอร่อยค่ะลูกใหญ่ ไม่ค่อยอร่อย อย่าไปบอกอย่างนี้สิเดี๋ยวเขาไม่ซื้ออันนี้พังอะไรแม่อันนี้พังมะขะเนียมเอาไปทาหน้าก็ได้เอาไปกินก็ได้จริงเหรอจริงเอาไปกินกับน้ำตาลทรายเลยแล้วก็นมข้นค่ะอ๋อคือที่นี่เขากินกันอย่างนี้เหรอคะกินกันอย่างนี้เลยค่ะแล้วไปทำอย่างอื่นกินอีกไหมอาจจะอื่นก็ได้ค่ะอย่างเช่นหมากผมหมากผมทาหน้าอันนี้กินสดได้เลยใช่ไหมคะแม่กินสดได้เลยค่ะกินเลยค่ะกินเปลือกไม่กินกินแต่เนื้อมังไม่ต้องกินเปลือกใช่ไหมไม่กินค่ะเมจ้าแต่เนี่ยอร่อยที่สุดเลยอ๋อคือเป็นภาษาชาวเขาหมูป่าแท้หมูป่าแท้ครับยังไงคะดูยังไงเอ่ยดูขมครับจุดละ3เส้นอ๋อมันเป็นจุดเป็นจุดจุดละ3เส้นรสชาติมันจะแตกต่างกันแต่อย่างนี้มันจะอร่อยกว่าเหรอยังไงยังไงเอ่ยมันไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่แต่เวลาไปผัดนี่อย่างเงี้ยมันจะมีมันเยอะแต่ถ้าเป็นหมูป่าจริงๆจะไม่ค่อยมีมันมันจะอร่อยกว่าไอ้ลูกนี้นี่คือมะระหวานนะคะมะระหวานค่ะมันไม่ขมเลยไม่ขมเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนลูกมะระอย่างนี้ค่ะเอาไปทำอะไรกินบ้างคะเนี่ยเอาไปผัดไข่ได้ค่ะต้มจืดได้ผัดใส่หมูก็ได้อย่างนี้ขายยังไงเอ่ยโลละ20บาทโลละ20บาท3โล50ไอ้ลูกกลมๆนี่คืออะไรเอ่ยฟักเขียวค่ะฟักเขียวลูกใหญ่อย่างนี้เลยเหรอคะค่ะ อย่างลูกนี้นี่กี่กิโล7โลค่ะอันนี้ฟักทองเหรอคะอันนี้ก็ฟักทองค่ะอันนี้ฟักทองทำไมมันดูเรียวๆอย่างนี้มันดูแปลกๆล่ะฟักทองดอยเหรอเอาใส่ขวดไว้ใช่ไหมตอนปลูกเนี่ย มันเลยทรงออกมาอย่างนี้เนี่ยอันนี้บัวหิมะค่ะบัวหิมะค่ะโอ้มันจะมีหัวแบบเหมือนมันเหมือนเผือกเหมือนมันค่ะเหมือนมันแก้วรสชาติหวานกรอบอ๋อรสชาติจะเหมือนมันแก้วอะคะอันนี้นี่ปลูกที่นี่เลยไหมทำที่นี่เลยค่ะอ๋อโบฮิมะเนี่ยนะขายยังไงเอ่ย3โลร้อยแล้วเห็นเขาเอาไปทากันนี่คือทาหน้าหรอมันช่วยอะไรยังไงแก้สิวแก้ฝ้าได้หมดหรออันนี้เอาไปทาสดๆเลยได้ไหมคะได้ค่ะไอร้านขายองุ่นจ้าอันนี้คือองุ่นไข่ปลาองุ่นไข่ปลาจ้าอ๋อมันจะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้เหรอคะจ้ารสชาติเป็นยังไงหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยเหรอมีเม็ดไหมไม่มีเม็ดด้วยแม่มดแม่มดจ้ะเอาลองชิมดูทำไมถึงเรียกว่าเป็นองุ่นแม่มดอะคะมันสีดำยาวๆอย่างนี้ไงโอ้ยมันเป็นองุ่นที่แปลกมากมันยาวอย่างนี้ค่ะมันเหมือนแม่มดเออหวานเจี๊ยบกินแล้วจะเป็นแม่มดไหมไม่เป็นเป็นแม่ไม้เดี๋ยวเป็นแม่ไม้ได้ยังไงแม่มดมันก็ต้องอยู่ในป่าอ๋อแม่มดก็ต้องอยู่ในป่าใช่มันก็เลยปลูกอยู่ที่ในป่าบ้านเรานี่แหละอ๋อเหรอในป่าเซอร์อยู่บนดอยอยู่บนดอยองุ่นนี้ก็ปลูกที่นี่เหมือนกันของที่นี่ค่ะแต่อันนี้พังเขาของโครงการหลวงเขาแจกแต่อันนี้ของโครงการหลวงพังเขาแจกให้ปลูกอันนี้คือโครงการหลวงหามาให้หมดเลยจ้ะเนี่ยดูดิอันนี้คือใบอะไรนะคะใบเผือกเอามาจากที่บ้านใบเผือกป่าโอ้ใบนี้เท่าคนเลยอันนี้เขาเอามาปูวางขายของใช่ไหมโอ้ขนาดใบกล้วยเขายังใหญ่เลยอันนี้คือใบกล้วยอะไรคะกล้วยน้ำว้าใบกล้วยฮะกล้วยน้ำว้าเหรอกล้วยน้ำว้าที่นี่ใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวจะให้ดูเครือโหเครือนึงนี่กินได้ทั้งหมู่บ้านนะคะอย่างนี้นี่ไงอันนี้เป็นลูกแมคคาเดเมียนะคะที่ได้พันธุ์มาจากโครงการหลวงแล้วก็มาปลูกขายที่นี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชาวเขาเออโหสุดยอดอ่ะตลาดนี้ธรรมชาติมากๆ
ตลาดดอยมูเซอร์ใหม่เปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะตั้งอยู่ริมถนนแม่สอดตากช่วงหนาวๆอย่างนี้มีผักผลไม้เมืองหนาวให้เลือกเยอะเลยค่ะรับรองว่าสดใหม่กินแล้วฟินแน่นอนค่ะ